มีรายงานข่าวนะครับจากกรณีเรื่องของภัยหนาวที่เกิดขึ้นรุนแรงในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเขตเอรีคาวตี้รัฐนิวยอร์กซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงจากพายุหิมะที่ตกหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีนะครับทางด้านมาร์คโพลอดคาสผู้บริหารเขตเอรีคาวตี้เปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยเวลานี้ต้องมีการดำเนินการนะครับในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตคือมีการระบุยอดผู้เสียชีวิตทั้งในสหรัฐและแคนาดารวมกันแล้วตอนนี้89ศพนะครับเป็นผู้ที่เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาถึง85ศพและก็พบใน19รัฐโดยรัฐนิวยอร์กเนี่ยพบมากที่สุดนะครับมีผู้เสียชีวิต38รายรองลงมาเป็นรัฐโอไฮโอนะครับ16รายแล้วก็รัฐโคโลราโดเนี่ยอีก6รายนะครับเขาบอกว่าพายุครั้งนี้เป็นพายุที่เลวร้ายแล้วก็คร่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากคือเวลานี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยก็ต้องไปเก็บกวาดหิมะแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยต้องไปเอารถยนต์ที่จอดเนี่ยติดอยู่บนท้องถนนเนี่ยครับเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าหิมะนั้นเนี่ยมันปกคลุมและจะต้องไปเปิดประตูรถเนี่ยตรวจสอบนะครับว่าในรถนั้นเนี่ยมีคนอยู่ในรถหรือไม่บางคันนั้นเนี่ยมีคนอยู่ในรถนะฮะแล้วก็คือเสียชีวิตอยู่ในรถนะฮะตอนนี้เนี่ยคือพอไปเก็บกวาดถนนไปเก็บกวาดหิมะคุณผู้ชมดูสิฮะกองเป็นพเนินเทินทึกเลยนะปรากฏว่านี่แหละมันท่วมรถพอมันท่วมรถอยู่เนี่ยคนที่ติดอยู่ในรถเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยอยู่ได้เพราะยังมีน้ำมันมีเชื้อเพลิงอยู่แต่พอน้ำมันเชื้อเพลิงหมดเนี่ยนะมันก็อยู่ไม่ได้ละนะครับสุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่ในรถเป็นจำนวนมากนะตอนนี้คือรวบรวมแล้วได้85รายแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ในเมืองบัฟฟาโลซึ่งมีหิมะตกทับถมสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรนั้นเนี่ยตอนนี้หิมะเริ่มละลายนะครับเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดหิมะตามถนนหนทางในเมืองได้มากกว่าร้อยละ65แล้วรวมถึงช่องทางรถเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการเนี่ยครับให้รถเนี่ยเริ่มวิ่งได้แล้วนะครับแต่ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนขับรถสัญจรไปมาเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นยังแปรปรวนและเป็นอันตรายช่องทางที่เคลียร์ออกไป1เส้นทางนั้นเนี่ยก็บอกว่าสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับขณะที่สนามบินนานาชาติบัฟฟาโลในแองการานั้นปิดตั้งแต่เมื่อวันที่23ธันวาคมนั้นเนี่ยตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งนึงนะครับเที่ยวบินเกือบทั้งหมดยังมีกำหนดการล่าช้าหรือว่ายังต้องยกเลิกอยู่ด้านเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิของสหรัฐหรือว่าNational Guardนั้นระดมกำลังพลเดินเคาะประตูบ้านแต่ละหลังนะครับในพื้นที่ที่ไฟฟ้าดับเพื่อตรวจสอบนะครับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิตกกังวลว่าผู้ประสบภัยที่อยู่ตามลำพังหรือมีความต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์อาจได้รับผลกระทบจากความหนาวเหน็บถึงขั้นเสียชีวิตนะคืออยู่ในบ้านก็ต้องไปเคาะดูนะครับว่าตกลงแล้วยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าและต้องการความช่วยเหลืออะไรกันบ้างครับคือเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะที่สหรัฐกับแคนาดาเองเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักมากๆนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เมืองหนึ่งคือเมืองแจ็คสันในรัฐมิสซิสซิปปีทางตอนใต้ของสหรัฐเพิ่งจะผ่านพ้นพายุหิมะถล่มมาไม่นานปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเจอวิกฤตซ้ำนะคือเรื่องของการขาดแคลนน้ำประปาเนื่องจากว่าความเย็นของพายุหิมะเนี่ยมันไปทำลายท่อประปาส่งน้ำจนแตกเสียหายและความเสียหายการรั่วไหลของท่อประปาตรงนี้ทำให้แรงดันในระบบน้ำของเมืองลดลงการลำเลียงน้ำประปาไปยังบ้านเรือนก็เลยต้องหยุดชะงักจริงๆก่อนหน้านี้นะคะทางการได้มีการประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยระมัดระวังแล้วแล้วก็มีคำแนะนำว่าน้ำที่จะต้องดื่มเนี่ยจะต้องเอามาต้มก่อนเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองแจ็คสันเนี่ยบอกว่าเขาพยายามที่จะมีการจัดการเรื่องของรอยรั่วแล้วก็สถานการณ์นี้ให้เร็วที่สุดคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาอยู่ว่าตรงไหนบ้างที่มันมีรอยรั่วตรงไหนบ้างที่มันมีความเสียหายแต่ณวันนี้เองก็ยังไม่สามารถที่จะค้นพบได้ทุกจุดจริงๆแล้วเมืองแจ็คสันเนี่ยเคยไม่มีน้ำประปาใช้เนี่ยมาประมาณ1เดือนด้วยกันตอนนั้นก็เจอกับวิกฤตแบบนี้แหละค่ะคืออากาศมันหนาวจัดมากเมื่อต้นปีที่แล้วและหลังจากนั้นมาเนี่ยพอมันเข้าสู่ฤดูร้อนกลายเป็นว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่ทำให้โรงบำบัดน้ำของเมืองต้องปิดตัวลงประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของน้ำประปาได้เป็นเวลาเกือบ2เดือนด้วยกันแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะล่าสุดนี้รัฐบาลกลางแล้วก็สภาคองเกรสได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานพิเศษในการดูแลระบบน้ำมีการจัดสรรงบประมาณเนี่ย600ล้านดอลลาร์จริงๆเนี่ยมีการปรับปรุงกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนมาแล้วด้วยค่ะครับในส่วนของทางด้านเมืองนี้เนี่ยครับรัฐมิสซิสซิปปีเนี่ยครับที่เรียกกันว่าเมืองแจ็คสันเนี่ยอยู่ทางตอนใต้เขาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเนี่ยเพื่อที่จะเผชิญกับภัยหนาวปกติเนี่ยคือเมืองนี้เนี่ยมันไม่ได้หนาวจัดแบบนี้พอเจอกับอากาศหนาวจัดเนี่ยก็เลยทำให้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ถูกสร้างมาเนี่ยครับมันเกิดความเสียหายคือต้านทานไม่ได้กับอุณหภูมิที่มันติดลบขนาดนี้นะฮะเหม
เหมือนบ้านเราอะครับคุณผู้ชมถ้าใครบอกว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยอยากจะให้หิมะตกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมลองคิดดูว่าบ้านเรือนบ้านเราเนี่ยหลังคาเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเรื่องของหิมะที่มันตกลงมาได้ไหมมันก็จะเกิดอันตรายเลยใช่นะครับนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะว่าโครงสร้างบ้านเรานั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะรองรับกับสภาพอากาศแบบนั้นนะครับทีนี้ไปดูที่ในแองการานะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียง ระดับโลกเนี่ยนะครับอยู่บริเวณชายแดนสหรัฐกับแคนาดานะฮะเป็นน้ำตกที่สวยสดงดงามใครก็อยากจะไปเที่ยวที่นี่ซึ่งปรากฏว่าก็ต้องประสบกับเรื่องของบอมไซโคลนหรือว่าพายุฤดูหนาวเนี่ยครับกับสภาพอากาศที่หนาวจัดระดับต่ำกว่า0องศาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานั้นนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนต่างพากันบันทึกภาพแล้วก็เผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอของสายน้ำที่หลั่งไหลจากน้ำตกในแองการาซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือได้จับตัวกลายเป็นน้ำแข็งเป็นบางส่วนท่ามกลางหิมะที่ปกคลุมอยู่รอบๆนะครับจากภาพมุมสูงจะเห็นส่วนที่เป็นน้ำแข็งจับตัวแน่นอยู่รอบๆฐานน้ำตกเบื้องล่างเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวจัดและพายุหิมะที่หลายคนกล่าวขานว่าเป็นพายุหิมะที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีพัดผ่านพื้นที่อเมริกาเหนือตอนบนทำให้ชายแดนสหรัฐแคนาดารัฐนิวยอร์กทางตะวันตกและพื้นที่ใกล้เคียงกลายเป็นเมืองหิมะเนี่ยนะครับนี่ฮะดูภาพคุณผู้ชมครับก็ดูเหมือนว่าน้ำตกในแองการาเนี่ยที่หลั่งไหลในอัตรา 3,160 ตันต่อวินาทีด้วยความเร็ว32ฟุตต่อวินาทีจะยังคงตกลงสู่พื้นเบื้องล่างได้ตามปกติเพียงแต่ว่าบางส่วนนั้นได้กลายเป็นน้ำแข็งเมื่อตกกระทบกับพื้นด้านล่างนะคือน้ำยังคงไหลลงมาพอไหลลงมาถึงเบื้องล่างปุ๊บกลายเป็นน้ำแข็งเลยฮะนี่ฮะคือต้นทางมันยังเป็นน้ำอยู่ใช่ครับโอ้โหนี่กลายเป็นปกคลุมไปด้วยหิมะนะเต็มไปหมดเลยด้านบนมันไม่ใช่แค่หิมะมันเป็นน้ำแข็งอะนะฮะนี่เป็นน้ำเห็นไหมฮะพอตกลงไปก็กลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ค่ะ